10วันที่ผ่านที่ผ่านมาเนี่ยเราก็รอให้ศาลเนี่ยมีสัมภาระมีหัวใจของความเป็นมนุษย์ขึ้นมาเองที่คุณปล่อยให้ตำรวจอายุ20ปีตัดสินชีวิตความเป็นตายของตัวเองอย่างโดดเดี่ยวหลังคงขังโดยไม่ยังไม่มีความผิดเนี่ยเราให้เวลาศาลตั้ง30กว่าวันแล้วถ้ามาวันนี้เนี่ยก็คือมันก็เป็นที่สุดของความอดทนของทุกฝ่ายแล้วค่ะถ้าเกิดแบบยังไม่ถูกตัดสินว่าทำความผิดเนี่ยก็ควรจะสมควรที่จะออกมาข้างนอกเพื่อมารวบรวมหลักฐานเพื่อสู้คดีนะครับอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ปกติทั่วไปของเป็นเรื่องประเทศที่ควรจะปกติใช่นะครับเราดูคดีทุกคดีเนี่ยไม่ว่าจะคดีที่ร้ายแรงกว่านี้นะครับคดีขับรถชนคนตายหรือคดีอะไรก็ตามเนี่ยทุกคนจะต้องได้รับสิทธิการประกันตัวหมดนะครับและคดีนี้มันเบากว่าตั้งเยอะเพราะฉะนั้นน้องเนี่ยก็ควรที่จะได้รับสิทธิการประกันตัวออกมาครับแล้วพี่พักเห็นว่ากระบวนการการต่อสู้โดยการใช้การอดอาหารประท้วงอะไรในพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ควรทำหรือว่ามันน่าจะทำไหมหรือว่ามันยังไงอ่ะคือการจะบอกว่าทำหรือไม่ทำเนี่ยมันเป็นอยู่ที่เจ้าตัวของผู้ประท้วงนะคะคือมันเป็นสิทธิของเขาสิทธิในร่างกายของเขาการที่เขาแสดงออกว่าเขาเห็นว่ามันมีปัญหาจนกระทั่งจำเป็นต้องทรมานตัวเองเนี่ยมันก็แสดงว่าสังคมนี้มันต้องมีปัญหาจริงๆนะคะทุกครั้งที่มีการอดอาหารประท้วงถ้าเราไปดูในประวัติศาสตร์มันไม่เคยมีการอดอาหารประท้วงเพราะเรื่องเล็กๆน้อยๆอ่ะมันจะต้องมีความอยุติธรรมที่ขีดสุดคนหนึ่งจะออกมาอดอาหารประท้วงก็ให้ศาลประกันตัวเขาออกมาปัญหาเรื่องการอดอาหารมันก็จะยุติไปเลยโดยปริยายนะคะมันเป็นเหมือนต้นเหตุของปัญหาก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุผมเนี่ยให้ขอวิงวอนนะครับด้วยความเคารพในสถาบันนะผมอาจจะแก่กับท่านแล้วอายุน้อยกว่าท่านก็ได้แต่ว่าสถาบันศาลเนี่ยเป็นสถาบันสำคัญมากมีความหมายต่อสังคมมากในทุกสังคมด้วยนะครับเพราะนั้นผมค่ายวิงวอนเลยว่าผมว่าต้องอยู่ในหลักดีๆนะครับนะรักษาหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมนะครับซึ่งผมว่าท่านเรียนมาผมว่าท่านเข้าใจเรื่องนี้ดีว่าใจแข็งแข็งเข้มแข็งไว้ครับนะครับรักษาอนาคตของบ้านเมืองไว้นะครับและเป็นเกียรติยศของวงการตุลาการไทยด้วยครับ